สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงไทยขอกลับมาช่วงนี้ครับไทยออนทัวร์ก็เที่ยวตามสไตล์ของพวกเราล่ะครับใช่แล้วค่ะวันนี้ไปเที่ยวไกลมากเลยนะคะจังหวัดชุมพรชุมพรเนี่ยก็มีหลายอย่างนะเงาะก็อร่อยชุมพรหอยใหญ่ใช่เหรอสุราษฎร์ดีสุราษฎร์ชุมพรนี่เงาะโรงเรียนมากถ้าจำไม่ผิดอ่ะใช่ชุมพรหอยล้านชิ้นคือไอ้ที่จะพาไปดูอ่ะมันเป็นปรากฏการณ์หอยล้านชิ้นแต่มันคงไม่ได้ใช่คำขวัญเนาะคงไม่ได้อยู่คำขวัญหรอกคำขวัญบ้าอะไรชุมพรหอยล้านชิ้นนะเออแต่พาไปดูจริงๆมันมีหาดที่แบบมันหอยมันขึ้นมาเกยเยอะนะมันเลยมีเปลือกหอยแบบเกลื่อนกราดดาดสดาอันนี้มาเป็นกอนเลยคำนี้ไม่ได้ยินนานมากเลยอ่ะมันอยู่ในกอนชอบต้องให้แฟนชิปมาจะคำพวกนี้จะหลุดมาเยอะแล้วแล้วก็คำหยาบด้วยหลอกมากเอาไปดูกันไปดูกันปรากฏการณ์ร้อยปีที่ชุมพรครับหอยล้านชิ้นอ่ะหอยเต็มไปหมดเลยหอยอ่ะไหนอ่ะนี่ยังเห็นแต่ทะเลอยู่เลยยังไม่เห็นหอยเลยนี่ก็เห็นแต่หาดทรายอยู่เลยก็มีต้นไม้ยังไม่เห็นหอยเลยนี่ไงครับผมที่เห็นขาวๆเนี่ยหอยครับผมหอยขาวมาก โอ้โหจะสำลักหอยเลยอ่ะก็ถือว่าเป็นที่ร่ำลือกันในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาตินะคะถึงปรากฏการณ์ประหลาดของชายหาดแห่งหนึ่งเยอะมากเยอะมากที่จังหวัดชุมพรค่ะที่ชื่อว่าหาดท้องตโนดโดยอาจารย์สวีวี่เนี่ยนะคะเขาอาจารย์อะไรสวีอำเภอสวีอาจารย์ที่ไหนอำเภอใครอาจารย์เพนไงอะไรนะร้านออะไรวะวันก่อนร้านอะไรนะวันก่อนร้านออฉลาอาจารย์เฉลาก็มาเนาะเออร้านออฉลาจริงคืออะไรตอนแรกนึกว่านี่ร้านอยู่ที่อำเภอเฉลาแต่จริงชื่ออาจารย์เฉลาอาจารย์เฉลาครับอ๋อจุดเฉลาอันนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้เหมือนกันครับอาจารย์สวีวี่เนี่ยอำเภอสวีสวีเนี่ยเป็นชายหาดสวยงามใช่แปลกตาไม่เข้าใจจริงๆอย่างคำว่าโรงขอนอกเรื่องแป๊บรอจุดจะเป็นโรงเรียนหรือโรงแรมโรงแรมถึงเราต้องกลับมาก่อนเลยเหรอโรงแรมถ้ารอจุดคือโรงเรียนใช่เปล่าใช่ทัวร์เปล่าทัวร์รอจุดโรงเรียนรอจุดโรงแรมแน่นะเออไปเปิดได้เลยอ่ะกลับไปที่อาจารย์สวีต่อค่ะอำเภอสวีไปค่ะไปดูเปลือกหอยหน่อยไปดูหอยต่อนะคะอ่ะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่แปลกหูแปลกตามากๆเลยกับการเกยตื้นของเราดับเปลือกหอยเยอะแยะมากมายเขาบอกปกคลุมชายหาดนะจนทำให้ตอนนี้เหยียบไปทางไหนก็เจอแต่เปลือกหอยคือเดินเท้าเปล่าไม่ได้บาดจ้ะซึ่งจากการสอบถามคุณจักรพงศ์นะคะก็เป็นคนแถวนั้นนะเนาะเขาบอกว่าบริเวณอ่าวท้องตโนดแห่งนี้นะคะมีชายหาดทอดยาวประมาณ3กิโลเมตรด้านหน้าชายหาดจะมองเห็นเกาะแก่งจำนวนมากรวมไปถึงเกาะกุลาที่นักท่องเที่ยวมากมายเนี่ยนะคะมักจะไปพักผ่อนดำน้ำดูปะการังที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์และน้ำทะเลที่ใสสะอาดซึ่งชายหาดท้องตโนดแห่งนี้นะคะมีนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาผ่านไปเนี่ยได้ตื่นตาตื่นใจกับเปลือกหอยนานาชนิดนี้เยอะแยะมากมายเขาบอกว่ามันทับถมอยู่เป็นแนวยาวตลอดชายหาดนะคะนับดูก็เขานับนะประมาณล้านชิ้นคือเอาผมว่าเขาคำนวณด้วยตาแหละเพราะกำมันขึ้นมามือหนึ่งนี่ก็มันก็แบบเป็นร้อยแล้วเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันทับถมกันมานานกว่า100ปีจริงป่ะเนี่ยแสง100ปีธรรมดาพอ อ่ะเขาเล่าอย่างงี้ตัวของคุณอะไรนะคุณพี่ที่เขาอยู่ในพื้นที่เนี้ยคุณพี่จักรพงศ์พี่จักรพงศ์ช่วยเพชรนะฮะ เขาบอกว่าเขาเกิดมาเนี่ยก็เห็นเปลือกหอยพวกนี้แล้วแหละ ก็ตั้งแต่เด็กอ่ะตอนนี้แก50กว่าแล้วนะครับเขาบอกว่าคนที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ที่นั่นเนี่ยเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้ฮะมันคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นร้อยปีมาแล้วซากเปลือกหอยเนี่ยมันถูกคลื่นซัดขึ้นมากองอยู่ตามแนวชายหาดเป็นเนินๆสูงแบบนี้เลยบางช่วงเนี่ยจะขึ้นไปกองอยู่บนถนนที่ตัดเลียบชายหาดซะด้วยซ้ำจนมองเห็นแบบมันขาวโพลนไปตลอดชายหาดเลยนอกจากนี้เนี่ยยังไปเจอพวกซากเปลือกหอยในกระจายอยู่ในสวนมะพร้าวแล้วก็บ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่ตรงข้ามฝั่งของถนนเลียบชายหาดคือหอยมันขึ้นไปได้ยังไงขนาดนั้นมันเดินเนาะแล้วหอยหลากหลายชนิดจำนวนมากเนี่ยเขาไม่สามารถรู้จักได้ทั้งหมดเลยนะฮะแต่ที่เจอมากสุดคือหอยพันนี้ฮะห
อยหูหมีหุยน่ารักอ่ะหอยขี้นกแล้วก็หอยงาช้างอู้ใหญ่มากเลยอ่ะชอบอันแรกมากสุดเลยอ่ะหูหมีหูหมีหูหมีมีหอยไฟไหม้ด้วยครับผมตายน้ำร้อนลวกนะไม่ตากแดดเยอะชอบอาบแดดแดดมันแรงบ้านเรานะฮะซึ่งมันเป็นชื่อหอยที่ชาวบ้านเนี่ยเขาเรียกกันส่วนชื่ออย่างเป็นทางการที่แบบเป็นทางแบบทางราชการเลยอ่ะเขาบอกเขาไม่รู้นะฮะส่วนซากเปลือกหอยเนี่ยเขาเชื่อว่าเกิดจากหอยที่ตายตามธรรมชาติพอครบอายุไขปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยก็ถูกคลื่นซัดจากกลางทะเลเนี่ยขึ้นมาที่ชายหาดแห่งนี้ทุกปีเปลือกหอยพวกนี้เนี่ยถูกขัดเกลาชะล้างด้วยทรายน้ำทะเลจนมันขาวสะอาดแบบนี้พอถูกคลื่นซัดขึ้นมาอยู่บนชายฝั่งฝนตกน้ำฝนก็ทำให้เปลือกหอยสะอาดอีกก็เลยขาวแบบนี้เลยฮะและด้วยความสมบูรณ์ความสวยงามของเปลือกหอยตามปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินี้นะคะก็ปรากฏว่ามีชาวบ้านส่วนหนึ่งเข้ามาลักลอบเอาเปลือกหอยจากบริเวณดังกล่าวเนี่ยไปหาประโยชน์ส่วนตัวเขาก็เลยจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพราะว่าเราไม่อยากให้ใครมาเอาเปลือกหอยจากหาดแห่งนี้ไปช่วยกันดูแลรักษาเพื่อให้ลูกหลานได้ดูความสวยงามของธรรมชาติที่สร้างขึ้นมาอย่าทำลายด้วยน้ำมือของมนุษย์นะซึ่งความสวยงามจะสวยงามและมีคุณค่าถ้าเกิดมันได้อยู่ในที่ของมันเองตามธรรมชาตินะคะก็เรียกว่าใครอยากจะหลีกหนีความวุ่นวายอยากพักผ่อนให้สบายใจก็ลองมาดูความสวยงามทางธรรมชาตินี้ที่อ่าวท้องตะโหนดนะคะครับแล้วเขาก็บอกว่านอกเหนือจากความสวยงามที่แปลกหูแปลกตาแบบนี้ที่นี่ยังมีที่พักสบายๆมีอาหารทะเลสดๆรอต้อนรับอยู่ซึ่งการเดินทางก็ไม่ได้ยากอะไรนะใช้ถนนเส้นทางสายเอเชีย41ขาล่องใต้แยกเข้าทางอำเภอสวีอาจารย์วิ่งสู่ถนนสายบ่อคาผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อคาแล้วก็วิ่งตรงไปนิดนึงให้ถึงอ่าวท้องตะโหนดก็จะเจอหาดหอยล้านชิ้นนี้กำลังรอต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่หรือเปิด Google Map แล้วก็พิมพ์คำว่า หาดตะโหนดครับหาดบ้านตะโหนดใช่ไหม ก็จะเจอครับผมมันก็จะขึ้นให้แล้วเราก็ขับตามมันไปแล้วกันจะง่ายก็จะเจอน้องหอยยิ้มให้กวักมือเรียกจะมีทั้งหอยไม่ดูชัดสิอะไรนะหอยหูหมีหอยไฟไหม้หอยงาช้างหอยงาช้างเออถ้าหอยงวงช้างนี่ต้องไปญี่ปุ่นใช่ไหมหิวเลยเออยังไม่เคยกินเลยอ่ะนี่แต่นี่ฮะทำให้เราได้ทราบว่าการทำให้หอยขาวคือต้องไปแช่น้ำทะเลแล้วก็ขึ้นหาดปุ๊บให้ฝนตกใส่ต่อไปนี้ตามคลินิกสวยเสริมความงามเดี๋ยวสวยก็คงเปลือกหอยดิอ๋อไปคลินิกเพื่ออเขาเล่าให้ฟังเฉยๆว่าถ้าเกิดแบบอยากขาวอ่ะไม่ต้องไปคลินิกแล้วช่วงไทยๆขอตัวชมสามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธโอ้ไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วโอ้ถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมเอ้คุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ